Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสและได้ความรู้เรื่องธุรกิจในช่วงวันหยุดปลายปีแบบนี้คนส่วนมากจะมีความต้องการซื้อของมากเป็นพิเศษเพื่อ นำไปเป็นของขวัญให้คนอื่นหรืออาจจะเป็นการซื้อของขวัญให้กับตัวเอง EP ที่56เราขอมาบอกเทคนิคในการเพิ่มยอดขายให้กับบรรดาผู้ค้าขายเทคนิคจะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยรวม10เทคนิคเพิ่มยอดขายส่งท้ายปลายปี2563คาดการใช้จ่ายปลายปี2563จะไม่คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงสุดท้ายปลายปีแบบนี้ประมาณ 29,800 ล้านบาทกระจายไปในหลากหลายสินค้าและหลายกิจกรรมที่ประชาชนจะทำในช่วงนี้โดยเฉพาะการซื้อสินค้าเป็นของขวัญของฝากคาดการว่ากลุ่มเสื้อผ้าและแฟชั่นจะมียอดขายดีที่สุดประมาณ 24% ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามที่ประมาณ 19% นอกจากนี้กลุ่มอาหารเครื่องดื่มก็ถือว่ามีสัดส่วนตามมาที่ใกล้เคียงสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้คือภาคธุรกิจพยายามจัดหายุทธวิธีดึงเม็ดเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าให้ได้มากที่สุดซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวม10เทคนิคเพิ่มยอดขายที่เชื่อว่าเดือนธันวาคมนี้จะได้เห็นในทุกทำเลค้าขายกัน 1. ดึงดูดลูกค้าด้วยคำว่าซื้อทันทีและฟรีซื้อทันทีและฟรีเป็นคำที่ทรงพลังมากที่สุดที่จะช่วยกระตุ้นลูกค้าได้ไม่เชื่อลองเดินผ่านร้านค้าสัก 2-3 ร้านถ้าไม่มีป้ายที่ว่านี้เขียนอยู่ส่วนใหญ่จะเดินผ่านแต่ถ้าเจอป้ายเหล่านี้ปักอยู่ที่หน้าร้านเมื่อไหร่สมองจะสั่งการให้เราอยากรู้ทันทีว่าฟรีอะไรซื้อทันทีแล้วดียังไงการจะให้ได้ผลมากขึ้นคำเหล่านี้เหมาะกับสินค้าที่มีความคุ้มค่าหรือสินค้านั้นมีความต้องการเป็นพิเศษยิ่งถ้าสินค้าที่เราวางจำหน่ายมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นวิธีนี้จะยิ่งได้ผลมากขึ้นคำว่าซื้อทันทีเป็นผลทางจิตวิทยาประเภทหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สำคัญและควรรีบซื้อไว้ก่อนที่สินค้าจะหมดและยิ่งคำว่าฟรียุคนี้ใครๆก็ชอบดังนั้นถือว่าเป็นเทคนิคการขายที่ปลายปีแบบนี้ต้องรีบเอามาใช้ 2. ระบุเวลาจัดส่งให้ชัดเจนสินค้าหลายชนิดจำเป็นต้องมีการจัดส่งเช่นโทรทัศน์เครื่องซักผ้าเตียงนอนหรือตู้เสื้อผ้าสินค้าเหล่านี้ถ้าใช้กลยุทธ์ลดราคาหรือแจกแถมอย่างเดียวอาจจะไม่พอซึ่งต้องระบุเวลาในการจัดส่งให้ชัดเจนเหตุผลคือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าเหล่านี้ทันเวลาใช้งานการที่ลูกค้าซื้อสินค้าแล้วไม่รู้ว่าทางร้านจะจัดส่งให้เมื่อไหร่เป็นการรอคอยที่ทำให้ลูกค้าไม่เกิดความประทับใจในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงใครที่บริการดีเอาใจลูกค้าได้เก่งกว่าก็สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าเช่นกัน 3. พลังของริบบิ้นริบบิ้นเป็นตัวแทนของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้อย่างดีการที่เราจัดและตกแต่งสินค้าด้วยริบบิ้นหลากสีจะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความพิเศษมีความรู้สึกว่านี่แหละคือเทศกาลเป็นผลทางจิตวิทยาที่ทำให้ลูกค้ามีอารมณ์ร่วมบางครั้งลูกค้าอาจไม่ได้อยากซื้อสินค้าแต่เมื่อเห็นสินค้ามีการจัดแต่งที่สวยงามอาจมีความคิดที่เปลี่ยนไปยิ่งถ้าหากเป็นสินค้าที่ลูกค้ากำลังมองหาหรือกำลังจะตัดสินใจซื้อการใช้ริบบิ้นดึงดูดลูกค้าอาจทำให้ตัดสินใจซื้อได้ในทันที 4. กระจายโปรโมชั่นในทุกช่องทางปัจจุบันเราอยู่ในยุคโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram หรือแม้แต่ LINE สามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นคนส่วนใหญ่มักซื้อสินค้าตามช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นดังนั้นหากต้องการขายดีในช่วงปลายปีแบบนี้อย่าลืมมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแต่การตั้งโปรโมชั่นที่ดีแสนดีก็ไม่ควรเก็บเงียบเอาไว้ต้องประกาศออกไปให้ได้รับรู้ในวงกว้างอาจจะต้องลงทุนโฆษณาเพิ่มเติมสักหน่อยแต่เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะคุ้มค่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 5. ลงทุนแต่งร้านตามธีมของเทศกาลช่วงปลายปีแบบนี้หากจะกระตุ้นยอดขายต้องทำให้ลูกค้ามีอารมณ์ร่วมได้มากที่สุดสีที่ควรนำมาใช้ในการแต่งร้านปลายปีก็ควรเน้นสีแดงและเขียวที่เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสปีใหม่และหากเป็นไปได้นอกจากแต่งร้านสวยงามถ้าเปิดเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือปีใหม่ได้ด้วยก็จะเป็นการเพิ่มบรรยากาศให้น่าสนใจได้อีกมากในแง่ของการใช้จิตวิทยาการที่คนจะตัดสินใจซื้อสินค้าใดๆไม่ได้เกิดจากความต้องการเพียงอย่างเดียวบางครั้งการได้เจอสิ่งเร้าที่ถูกใจก็อาจทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างไม่รู้ตัวได้เช่นกัน 6. มีรางวัลพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า
นอกจากการลดแลกเรื่องของการแจกและแถมก็สำคัญมากลูกค้าแทบทุกคนต่างหวังที่จะได้อะไรที่พิเศษจากการซื้อสินค้านี้ยิ่งมูลค่าสูงการคาดหวังก็ยิ่งมากทางที่ดีผู้ประกอบการอาจจัดเกมหรือกิจกรรมสนุกๆให้ลูกค้าได้ร่วมชิงรางวัลอาจจะไม่ต้องเป็นรางวัลใหญ่แค่ตุ๊กตากิฟต์เซตและที่สำคัญกิจกรรมเหล่านี้หากน่าสนใจจริงๆลูกค้านี้แหละที่จะเป็นคนแชร์ให้คนอื่นได้รู้เท่ากับเป็นการช่วยโปรโมทธุรกิจของเราได้แบบไม่ต้องลงทุนค่าโฆษณาแม้แต่น้อย 7. เล่นคำว่า Happy New Year ให้เกิดประโยชน์ในต่างประเทศเรื่องนี้สำคัญมากคำพูดดีๆทั้งก่อนเข้าร้านและหลังออกจากร้านถือเป็นมารยาทที่ควรทักทายให้ถูกต้องแนะนำว่าให้มองข้ามคริสต์มาสไปและใช้คำอวยพรที่ลูกค้าอยากได้ยินมากกว่านั่นคือ Season Greeting หรือไม่ก็ Happy New Year การทักทายแบบนี้เป็นเสมือนห่วงเวลาพิเศษที่ทำให้การจับจ่ายดูง่ายขึ้นถ้าลูกค้ารู้สึกว่ากำลังอยู่ในเทศกาลแห่งความสุข 8. จัดสินค้าแนะนำช่วงเทศกาลกันไปเลยสินค้าตัวไหนที่ร้านค้าของเราคิดว่าเป็นสินค้าที่ขายดีหรือเป็นสินค้าที่เข้ากับเทศกาลจัดแนะนำขึ้นมาเลยพร้อมเตรียมสต็อกสินค้าไว้ด้วยเพราะสินค้าที่เราแนะนำมักจะเป็นสินค้าที่ทำให้ได้ยอดขายมากที่สุดและยิ่งเป็นสินค้าที่เข้ากับเทศกาลแล้วด้วยยิ่งง่ายต่อการขายยิ่งขึ้น 9. เมนูใหม่เอาใจลูกค้าช่วงคริสต์มาสและปีใหม่เป็นทีเด็ดของร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งที่ช่วงนี้จะจัดเมนูใหม่เอาใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสีสันสดใสหรือว่าเมนูอาหารที่เข้ากับเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะบรรดาเครื่องดื่มที่ถือว่าคิดเมนูใหม่ได้ง่ายที่สุดช่วงนี้แถวร้านชานมกาแฟอาจจะได้เห็นชื่อเมนูแปลกๆสีสันสดใสเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีและเมื่อผ่านเทศกาลปีใหม่ไปแล้วก็ค่อยคิดอีกทีว่าเมนูสำหรับเทศกาลต่อไปควรจะเป็นอะไรดี 10.เพิ่มยอดขายด้วยการไลฟ์สดยุคนี้ขายหน้าร้านอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอถ้ามีความสามารถพอเราขอแนะนำให้ไลฟ์สดร่วมด้วยเราจะเห็นหลายธุรกิจที่เริ่มหันมาใช้วิธีนี้กันข้อดีของการไลฟ์สดคือทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นได้ฟังข้อมูลและโปรโมชั่นที่เราจัดให้และการไลฟ์สดส่วนใหญ่มักจะเต็มไปด้วยสีสันสนุกสนานลูกค้าที่ได้ฟังส่วนใหญ่จะมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งก่อให้เกิดอำนาจในการซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่กังวลกับรายได้การจับจ่ายใช้สอยปลายปี2563อาจไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พลังของเทศกาลจะช่วยกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสินค้าเองว่าจะดึงดูดลูกค้าได้น่าสนใจแค่ไหนแต่ละวิธีอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจแต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ